วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Nine Entertain นะครับแน่นอนวันนี้อัปเดตข่าวของเรา2คนนะครับผมเทมครับแต้วพัทรวีค่ะนี่เมื่อวานฝนตกหลายพื้นที่มากเฮ้ยตอนเย็นน่ะเป็นไงล่ะรถติดกันหนำไหมล่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเครียดเลยทีเดียวนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของเมื่อวานครับถูกวันนี้ก็คือวันนี้อาจารย์เป็นไงวันนี้ผมโปรยให้แล้วผมโปรยให้แล้วโอเคต่อต่อวันนี้ก็คือวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวของเมื่อวานตอนค่ำๆมืดๆเนี่ยเอามาแบบเล่ากันอีกสักครั้งหนึ่งได้ดูหรือเปล่าดูดิพีทโอ้โหดูกันทั้งประเทศมั้งน่ะใช่ดิเราก็ดูด้วยก็คือแบบเมื่อวานก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่าพีทเขาก็ออกมาคุยเรื่องรักร้าวกับแพทริเซียกูดแล้วแหละแล้วก็แบบน้ำตาคลอเบ้าเลยนี่คือคู่รักที่เมื่อก่อนเราอิจฉามากเลยนะใช่แต่วันนี้ความสัมพันธ์ก็สิ้นสุดลงแล้วครับจริงๆสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับคือผมต้องขอโทษทุกคนก่อนล่วงหน้าผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมโกหกในวันนั้นนะครับผมเพราะผมคิดว่าปัญหานี้ผมแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยที่ว่าการที่เราให้โอกาสกันเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดการที่ว่าเราให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็นนะครับ1คือผมว่าเราก็ไม่คอมมูนิเคทกัน2มันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเรียกว่าเลิกกันแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่แหละครับผมก็เลิกกันแล้วล่ะครับคือในเรื่องบุคคลที่3ผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเนาะก็มันได้แค่ว่าเรามีปัญหากันในเรื่อง personal ได้เห็นกับภาพที่ออกมามั้ยครับก็ผมก็เห็นพร้อมทุกคนนะฮะเมื่อวานเนาะใช่มั้ยเมื่อวานใช่มันไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับเพราะว่ามันก็คือนึกออกไหมมันคือปัญหาที่เราพยายามแก้กันอยู่คือผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เราก็แค่แบบเราสงสารถามว่ารู้ไหมมันก็มีอะฮะคร่าวๆแต่คือเราก็ไม่ได้แบบอยากจะมานั่งแบบนั่นนี่มากคือเราก็รู้สึกว่าคนเราควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวเราก็ปล่อยไปเราได้ถามความจริงถามครับถามครับตอบยากมากมันก็เป็นตามสภาพอะครับเขาก็คุยกับเราเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจยืดอกเปิดปากยอมรับรักล่มทั้งที่ก่อนหน้านี้เก็บซ่อนความรู้สึกภายใต้การโกหกมาราว1เดือนเพราะคิดว่าจะพลิกเกมรักสมานแผลร้าวได้ลงตัวกับแฟนนางเอกสาวแพทริเซียกูดแต่ล่าสุดความรักก็จบลงถึงแม้พีทพัชราจะไม่เอ่ยปากเรื่องมือที่3แต่ข้อมูลทั้งภาพหลุดและกระแสข่าวลับข่าวลือร้อนๆก็รุกไล่ทำให้ตัวละครอย่างไฮโซหนุ่มทายาทธุรกิจหมื่นล้านโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นปมสำคัญที่ทำให้ทายาทมหาเศรษฐีห้างดังรักต้องพังแบบยังเหลือเยื่อใยค่ะณตอนนี้มันก็ผมก็รู้สึกว่ายังไม่เจอกันดีกว่ายังไม่ขอเห็นดีกว่าผมเลยตัดสินใจว่าโอเค Instagram ผม unfollow แน่นอนเพราะผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องซ่อมตัวเองประมาณถามว่ารักเขาไหมผมรักเขานะฮะผมเป็นห่วงเขาผมหาคำตอบให้เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันวะผมก็ยังถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปเปล่าวะเราพูดจาอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทำอะไรไม่พอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไม่ได้ผมอาจจะให้เวลาเขาน้อยเกินไปในช่วงหลังเพราะทำงานผมรู้สึกแย่นะฮะเอาตรงๆในขณะที่ผมมีคนพยายามจะซัพพอร์ตมากแต่เขาคือคนที่โดนด่าผมคิดว่าต่อให้ใครก็ตามทำผิดหรือไม่ผิดโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่มีใครควรถูกด่าครับไม่มีใครควรถูกใครก็ไม่รู้มาด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงแบบนี้ไม่มีใครชอบฮะถูกไหมฮะไม่มีใครอยากถูกด่าว่าเป็นคนเลวซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนเลวฮะมันแค่ผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นเองซึ่งตลอดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์กว่า10นาทีเห็นได้ชัดนะคะว่าหนุ่มพีทประคองอารมณ์กักเก็บความรู้สึกเพื่อไม่ให้ร้องไห้ต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งบีบรัดมือตัวเองแน่นมีน้ำตาคลอระหว่างการให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินออกจากงานด้วยอารมณ์อัดอั้นทันทีที่เสร็จการให้สัมภาษณ์ล่าสุดหนุ่มโน้ตวิเศษที่ตกเป็นข่าวลือมือที่3ก็โพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Instagram ด้วยข้อความยาวเหยียดว่าตนรู้สึกไม่สบายใจหลังสาวแพทริเซียถูกโจมตีและตกเป็นเหยื่อของข่าวตนรู้จักกับสาวแพทริเซียไม่นานและไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนนี้อยากให้ทุกคนรอฟังจากปากของสาวแพทริเซียและเท่าที่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงพูดโกหกและอยากให้เป็นกำลังใจกับสาวแพทริเซียก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคที่ว่านิสัยผมชัดเจนถ้าไม่เคลียร์ผมไม่เข้าไปยุ่งอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้ความจริงจะเป็นยังไงต้องรอฝ่ายหญิงออกมาแถลงต้นเดือนหน้าค่ะ
นี่คือการให้สัมภาษณ์ของพีชพัชรัตน์ด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างเสียใจเลยนะมันไม่ง่ายนะคุณเวลาที่แบบตกอยู่ในความรู้สึกแบบนี้เราต้องตอบคำถามให้เราอันนี้เราเห็นใจจริงๆนะเราสามารถใส่ความรู้สึกณตอนที่เขาตอบคำถามได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงใช่อันนี้ลึกลงไปข้างในเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรามีสิ่งนึงที่ฝ่ายชายทั้งสองคนเนี่ยให้ความเห็นเหมือนกันก็คือการที่อย่าไปว่าฝ่ายหญิงหรือการใช้ถ้อยคำว่าชั่วเลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็มองว่าสองคนนี้เขาพูดถูกต้องเพราะอะไรรู้ว่าเวลาที่ความรักมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แปลว่าการผิดการถูกบางทีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีสาเหตุจากอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้จริงๆผมคิดว่าคนที่โจมตีเนี่ยนะน่าจะรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงคือคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่โอเคเลยแล้วเราก็เลยไปโจมตีเขาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ personal อย่างที่พีทบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรสักอย่างนึงที่บางคนที่เป็นคนนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้เราก็ไม่สามารถไปคอมเมนต์อย่างนั้นได้แล้วก็เมื่อกี้ที่แบบข้อความของคุณโน้ตข้างล่างอะค่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เคลียร์ถ้าไม่เคลียร์ปกติจะไม่ยุ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกเราก็ได้นะคะว่าเรื่องราวข้างในจริงๆคือเขาอาจจะได้รับคำตอบกันเรียบร้อยแล้วคุณโน้ตถึงเดินหน้าต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคะวิเคราะห์ตามแบบข้อความที่เห็นเฉยตามที่เราเห็นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปย้อนดูเส้นทางความรักนะฮะของทั้งสองคนนี้นะฮะพีชพัชระแล้วก็แพทริเซียพูดครับของคู่รักวัยรุ่นพีทพัชระและแพทริเซียกู๊ดเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2560ย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนฝ่ายหญิงแพทริเซียขึ้นสเตตัสใน Facebook ว่ากำลังคบกับทายาทหมื่นล้านตระกูลจิราธิวัฒน์เมื่อวันที่7เมษายน2560ก่อนที่วันที่18พฤษภาคมพีทจะออกมายอมรับว่าตนคบกับนางเอกคนดังจริงค่ะอะไรนะครับเนาะผมไม่ก็เป็นสิไม่งั้นจะลงทำไมนึกออกมั้ยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สาดความหวานใส่กันไม่ยั้งทั้งจัดทริปสวีทมีของขวัญแทนใจทุกเทศกาลและเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทั้งคู่ยังออกมาสัมภาษณ์ว่าจะไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยกันตอกย้ำว่าทั้งคู่นั้นรักกันมากจนอยากวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะจากนั้นครึ่งปีความรักที่ดูท่าว่าจะไปได้สวยกลับมีอันต้องสะดุดหลังมีคนจับสังเกตได้ว่าทำไมแผนการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศร่วมกันจึงยุติลงพอมันมีงานที่ค่อนข้างเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราเองก็ไม่อยากต้องเสียดายโอกาสณตอนนี้ค่ะไหนๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงาน7วันนะคะก็รู้สึกว่าอยากทำงานจริงๆเท่าที่คุยล่าสุดพี่พีทก็เหมือนจะยังไปอยู่นะคะคือก็ยังเรียนแล้วก็ยังพร้อมสอบอยู่อะค่ะหลังจากวันนั้นรูปสวีทที่เคยโพสต์ลงโซเชียลทียิปก็ค่อยๆหายไปก่อนที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะมีข่าวลือออกมาว่านางเอกลูกครึ่งดังเลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซไปกิ๊กน้องชายสามีซุปตาดังซึ่งชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คู่ของพีทแพทริเซียและมือที่3ที่เข้ามาแทรกกลางหวยไปตกอยู่ที่หนุ่มโน้ตวิเศษน้องชายของโน้ตวิสรุตสามีของซุปตาชมพู่อารยาท่ามกลางข่าวลือท้าโถม22กรกฎาคมพีทออกมาแก้ข่าวให้คนรักว่ายังไม่เลิกกันพร้อมเดินหน้าปกป้องแพทริเซียไม่อยากให้ชาวเน็ตมาโจมตีมันเริ่มก้าวข้ามความเป็นแบบมนุษย์มันก้าวข้ามความเป็นบุคคลที่คนสามารถมาด่าคุณว่าคุณเป็นคนแรดผมรู้สึกว่านี่คือการที่เรามันล้ำพื้นที่แล้วอ่ะคือเหมือนคุณด่าคนเนาะแบบคุณเป็นคนช่วยมันไม่ถูกอ่ะผมห่วงเขาฮะผมห่วงว่าทำไมเขาต้องมานั่งโดนคนด่าคือผมก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์คนมีปัญหาหมดฮะผมว่ามันคือเรื่องปกตินึกออกไหมมันก็มีแบบงอนบ้างเราโกรธเขาบ้างเขาโกรธเราบ้างมันเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าณปัจจุบันมันก็ดีไงแต่รักที่เคยทะนุถนอมกลับไปต่อไม่ได้ตอกย้ำด้วยงานวันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่18สิงหาคมไร้เงาหนุ่มพีทร่วมงานแถมยังไม่มีแม้คำอวยพรคืนวันเดียวกันเพจดังแฉยับเปิดหลักฐานเด็ดภาพแพทริเซียไปดินเนอร์กับโน้ตวิเศษจริงเช้าตรู่19สิงหาคมพีทตัดสินใจอันฟอลโล่อินสตาแกรมแฟนสาวเพราะความเจ็บปวดรุมเร้าจนไม่สามารถทนเห็นภาพบาดใจได้อีกเมื่อปฏิปต่อเรื่องราวเลยเกิดกระแสทวงคืนพีทจากแพทริเซียฝ่ายหญิงโดนโจมตียับหลายคนเริ่มเชื่อว่าข่าวลือเป็นความจริงก่อนที่ค่ำวันที่20สิงหาคมพีทจะตัดสินใจออกมาเผยว่าตนได้ยุติสถานะแฟนกับแพทริเซียเป็นที่เรียบร้อยแม้จะประคับประคองรักแค่ไหนแต่ก็ไปต่อไม่ได้พร้อมโชว์แมนไม่พาดพิงบุคคลอื่นหรือแม้แต่ใช้ถ้อยคำให้ผู้หญิงที่เคยรักมากกว่า3ปีต้องเสียหายค่ะผมรู้สึกแย่นะฮะเอาตรงๆในขณะที่ผมมีคนพยายามจะซัพพอร์ตมากแต่เขาคือคนที่โดนด่าเขาไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายขนาดนั้นแต่เขาโดนด่าเหมือนแบ
แทงคนตายอ่ะซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนเลวอ่ะมันแค่ผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นเองครับผิดที่ผิดเวลาฮะเขาใช้คำว่าผิดที่ผิดเวลาก็ถือว่าใช้คำได้ดีนะหรือเปล่าแล้วรู้ว่าก็โอเคอ่ะในสถานการณ์ที่แบบที่ตัวเขาเองก็บีบหัวใจอ่ะดูจากภาพเมื่อกี้เห็นป่ะน้ำตาก็คอมือนี่ก็ต้องบีบไว้แน่นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบประคับประคองทุกอย่างไว้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนที่ออกจากวงสัมภาษณ์อะนะคะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเอาเสื้อมาคลุมหัวพีทไปเลยนะคะคือน้ำตาไหลแล้วเดี๋ยวแบบคือไม่อยากให้สื่อมวลชนได้รู้สึกเสียใจแบบตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาก็เข้มแข็งนะคือเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับใครหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตให้ได้เราได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าเออจริงแล้วความรักมันมีอีกหลากหลายรูปแบบจ้านะครับผมอ่ะส่วนพีพัชระเนี่ยเขาได้เปิดใจไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะฮะว่าแพทริเชียกู๊ดเนี่ยเขาจะออกมาเปิดใจเรื่องนี้เมื่อไหร่เห็นบอกว่าจะออกงานเนี่ยประมาณต้นกันยานะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันครับผมแต่อยากจะให้กำลังใจพีพัชระนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทอดเฟรนช์ฟรายเป็นเดินห้างเซ็นทรัลไม่เคยเดินห้างไหนเลยจากที่เขาจะเศร้าเนี่ยเขาจะอ้วกแตกตายแล้วก็ไม่เห็นฉันหรือเปล่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่แพทริเซียกู๊ดให้สัมภาษณ์ก็อยากจะฝากถึงแบบแฟนๆทุกๆท่านเลยนะคะว่าเราก็ต้องให้พื้นที่กับแพทริเซียเขาด้วยนะคะเราก็ต้องฟังอะค่ะครับเนาะแต่ละคนมีเหตุผลของเขาครับใช่ค่ะครับมาต่อกับคู่นี้ทิสาวริทิสานะคะกับปั้มจันเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาขยับฐานะกันหรือยังล่าสุดก็เห็นว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่นะเป็นสายเก่าตัวแม่สาวข่าวเบาะทิสาวริทิสาก็เลยไม่พลาดที่จะไปเกาะเวทีให้กำลังใจนักร้องสาวแดนกิมจิทิฟฟานี่ยังที่เหินฟ้ามาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยแต่งานนี้ดูท่าสาวทิสาเขาจะฟินเป็นสองเท่านอกจากจะได้เจอศิลปินในดวงใจแล้วที่นั่งข้างๆก็ยังมีหวานใจเอ๋ยหนุ่มคนสนิทอย่างปั้นจันทร์ปรมาตามมาดูแลใกล้ชิดแต่สาวทิสาเขาก็ออกตัวว่าฝ่ายชายนั้นไม่ได้เปลี่ยนแนวเพื่อตนแค่คิวว่างก็เลยชวนมาดูด้วยกันเท่านั้นและไม่ได้คิดจะปิดบังอำพรางตัวแต่อย่างใดค่ะจริงๆอ่ะคนที่ไปดูคอนเขาก็ใส่หมวกกันหลายคนนะไม่ใช่มีแค่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมเก่งกันจังเลยหาเจอกันไปอีกค่ะแต่จริงๆก็คือถ้าไปอย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนเห็นก็คือไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วค่ะส่วนความสัมพันธ์ที่รู้ใจกันมากขึ้นแต่ยังไงสเตตัสก็ยังไม่ข้ามขั้นไปถึงขั้นแฟนนะจ๊ะแล้วก็สบายที่จะค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคุณแม่หรือว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ในอย่างที่ข่าวหรือว่าอาจจะมีแบบว่าที่เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทั้งฝั่งเราแล้วฝั่งพี่เขาก็รับรู้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนุ่มไม้พัทรเดชก็ย้ำกันชัดๆว่าไม่ใช่ตนแน่นอนหลังมีรายการหนึ่งแฉคำใบ้ปริศนาคู่จิ้นละครดังบนเวทีรักกันแต่ชีวิตจริงเกลียดกันสุดๆซึ่งหนึ่งคู่ที่ถูกดึงมาเอี่ยวก็คือหนุ่มไม้กับเพื่อนสุดซีปุกลุกฝนทิพย์นั่นเองค่ะไม่น่าจะจริงนะเพิ่งเจอกัน ผมว่าน่าจะเดาผิดมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรารักกันดีฮะเจอกันอยู่เรื่อยๆครับมีน้องมีนัดกันช่วงนี้ผมก็ปิดกล้องไปแล้วทั้งสองเรื่องเลยครับก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นถึงช่วงเนี้ยจะเจอกันบ่อยๆแต่หนุ่มใหม่ก็ออกตัวว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะส่วนใหญ่ก็ไปกับกวนเพื่อนเยอะๆและยังสบายใจที่จะคุยศึกษากันในแบบเพื่อนก่อนค่ะครับผมอ่ะมาต่อที่ผู้จัดคนสวยอย่างแอนทำผสมนะฮะก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คาดคิดชาวเน็ตเนี่ยคือชื่นชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปที่เขาไปคุยกับน้องหมาข้างถนนเยอะมากนะฮะแต่ว่าจะคุยเรื่องอะไรคุยจะรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะไปชมครับนอกจากจะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแล้วล่าสุดผู้จัดคนสวยแอนทองประสมก็ยังเป็นนางฟ้าของน้องหมาอีกด้วยนะจ๊ะหลังแฟนหนุ่มเอธินพันธ์ถ่ายคลิปสาวแอนนั่งคุยกับน้องหมาข้างทางที่มันนั่งส่งสายตาน่าสงสารขออาหารกินอยู่ข้างๆโต๊ะขณะที่ทั้งคู่ควงกันไปทานข้าวต้มรอบดึกซึ่งสาวแอนก็ไม่คิดว่าคลิปดังกล่าวจะมีคนนำไปแชร์มากมายขนาดนี้ค่ะเออมันแปลกมากเนาะแล้วแอนก็ถ้าแอนรู้ก่อนว่าคนจะแชร์เยอะขนาดนี้แอนจะแต่งหน้าแต่งตัวดีกว่านั้นนะวันนั้นจริงๆแอนกลับจากคอนโดและแอนก็แบบใส่หมวกใส่ละเกียมจะเตรียมจะกลับบ้านแล้วแต่บังเอิญหิวแล้วก็เลยบอกอ่ะลองแวะข้าวต้มรอบดึกก็เลยนั่งทานอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องหมาตัวเนี้ยนางก็สไลด์ตัวเองมาอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาขอเหมือนขอกินนะเราก็เกรงใจว่าเอ๊ะเจ้าของร้านเขาจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่แอบสั่งไก่ให้แล้วก็แอบโยนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
แล้วนางก็มาอย่างที่บอกแหละหมาข้างถนนเนาะนางทำตาเราห้อยเราก็ใจอ่อนอ่ะแอนว่าเขารู้เรื่องแล้วเรารู้สึกดีที่ได้คุยได้แต่ไม่ต้องแต่ตัวด้วยนะหมาบางตัวมันก็อะไรของเธอเลยก็มีนะแต่อันนี้โอเคเราจะรู้สึกได้ว่าก็อยากคุยถ้ามีฟิลคุยแต่ถ้าวันนี้รีบๆไม่ก็ไม่ได้คุยกับหมาทุกตัวแค่แบบว่าแบบแต่ว่ามันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งรู้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยชอบ3อย่าง4มั้งมีหมาคนแก่ที่มีความสงสารคนไทยขี้สงสารเด็กและกระเทยนึกออกป่ะคือคลิป4คลิปเนี่ยมันจะต้องแบบว่าไวรัลมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนอาจจะต้องการความสบายใจอะไรอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยตรงนั้นแต่ว่าดูแล้วมันชื่นใจส่วนเรื่องที่เจ้าตัวออกกำลังกายหนักจนแฟนคลับออกอาการเป็นห่วงสาวแอนบอกไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆแล้วตนออกกำลังกายแค่อาทิตย์ละ4วันเท่านั้นไม่ได้หักโหมเกินไปอย่างที่หลายคนคิดนะจ๊ะมีคนคอมเมนต์นะฮะว่าคนที่คุยกับหมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนสวยจริงค่ะปกติแล้วค่ะแบบคุยกับหมาทุกตัวเลยค่ะแมวนกตะขาบตะขบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยหมดเลยค่ะทำเมื่อกี้จังหวะตะเกียหันมาคุยกับผมคือจะฮามากเลยนะพวกนี้คุยกับหมาหลายตัวอะไรอย่างงี้เหรอครับผมอ้าวไปต่อหน่อยครับอาสุรชัยสมบัติเจริญอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนหน้าใหม่ทุกไตรมาสต้องใช้คำว่าไตรมาสละคืออัพหน้าไปแล้วครั้งหนึ่งรอบนู่นจำได้ป่ะเนี่ยล่าสุดก็คืออัพมาอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีกระแสแบบเสพติดสัญญกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามดูซิแล้วคนในครอบครัวเขาว่ายังไงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย63ปีสุรชัยสมบัติเจริญเผยโฉมหน้าใหม่หลังไปขึ้นเคียงพึ่งมีดหมอศัลยกรรมอัพหน้ารอบที่2ทั้งผ่าตัดทุบหน้ายุบโหนกแก้มฉีดไขมันเพื่อยกกระชับใบหน้าเพราะอยากหล่อใสกระชากวัยหลังเมื่อ3ปีก่อนเจ้าตัวเคยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้ากว่า30จุดทั้งปลูกผมดึงหน้าทำตาทำคางดึงคอและอีกมากมายแต่พอถูกจอไมค์ถามถึงกระแสข่าวที่หลายคนวิจารณ์ว่าลูกทุ่งคนดังเสพติดศัลยกรรมนั้นสุรชัยรีบชี้แจงทันทีว่าเป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนไม่มีใครอยากแก่ค่ะก็มีหลายๆคนถามว่าผมมันเสพติดหรือเปล่าผมว่ามันไม่รู้ดิเสพติดเป็นไงผมก็ไม่รู้ทำบ่อยก็ไม่ได้ทำก็เนี่ยก็นี่3ปีแล้วอะก็ไม่อยากแก่เอาตรงๆอ่ะนะก็ไม่อยากให้ดูใบหน้าที่มันดูกระชับเพราะว่าริ้วรอยมันก็ธรรมดาละคน60มีอะไรใหม่ๆมาก็ลองไปก่อนดีกว่าไม่ละอยากทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่เห็นเป็นไรเลยมีความสุขใครจะเมาจะมอยเสียๆหายๆยังไงไม่รู้เพราะอาสุรชัยรู้อย่างเดียวคือครอบครัวสุดที่รักแฮปปี้ไม่มีใครติติงก็พอแล้วค่ะไม่ว่าอะไรฮะเขาบอกเอาอีกแล้วเหรอพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปก็โอเคมา2วันก็ไปงานครบรอบพ่อกันก็ดูดีซึ่งหลังจากนี้สุรชัยสมบัติเจริญเตรียมความพร้อมทั้งแรงกายแรงใจไปขึ้นเขียงศัลยกรรมเป็นครั้งที่3เพื่ออัพจมูกเสริมกรามก่อนดูดไขมันบริเวณเอวและหลังพร้อมทั้งย้ายสะดือเพื่อเตรียมทำซิกแพคในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยค่ะอ๋อเมื่อกี้ที่เห็นใส่แว่นอยู่ครับทำตาเพิ่งทำต้อผ่าต้อโอเคแล้วนี่ผ่าอะไรฮะเนี่ยโอ้ยทั้งตัวแล้วค่ะตาขาวที่ทำเดี๋ยวต้องรอดูซิกแพคเพราะว่าเขาจะทำซิกแพคด้วยเหรอใช่จ้าจริงเหรอเอาสิอย่ายอมฮะทำซิกแพคด้วยเหรอโอ้ยลำบากไปไม่มีตังค์ข่าวต่อไปนะเอาใจสาวแท้สาวเทียมแล้วก็สาวใหญ่อย่างพี่แป๋วหน่อยนะครับกับหมอหน้าใสเรืองฤทธิ์นะฮะช่วงนี้เห็นรู้สึกว่าจะโชว์เก่งเหลือเกินอะไรยังไงฮะไปอัปเดตนะครับก็เพราะช่วงนี้โลกร้อนแดดแรงแฟนคลับคุณหมอหน้าใสฤทธิ์เรืองฤทธิ์ก็เลยเป็นบุญป่าเห็นนักร้องคนดังขยันถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆซิกแพคเป็นหล่อนทุกทริปที่เจ้าตัวไปเที่ยวทะเลทั้งในไทยและต่างประเทศงานนี้หนุ่มฤทธิ์ย้ำเสียงดังฟังชัดว่าไม่ได้เป็นคนชอบโชว์แค่มีของดีก็เลยไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวอ่ะตัวเองไม่ได้ชอบโชว์ก็ตามสถานที่ที่ไปพี่ไปทะเลแล้วก็จะแต่งตัวคอเต่ามันก็ไม่ได้ไงก็ถึงปุ๊บก็ถอดตับเอาเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าไม่ทันไงเราเตรียมตัววันเดียวแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปน้อยใช่ถ้าเอาไปเยอะก็คงได้ใส่มากกว่านี้เตรียมเสื้อผ้าไปน้อยชิ้นอยู่แล้วใช่เตรียมเสื้อผ้าไปน้อยชิ้นไม่ทันเอาไปแต่งเกงที่บ้านไปแต่งเกงจะมีมากกว่านี้ไหมคะหมายถึงว่าแซ่บกว่านี้ไหมที่ตอบไปอ๋อคือถ้าเกิดถึงขั้นแบบกางเกงนงกางเกงในอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นไม่ต้องคาดหวังกับนี้นะครับก็ไม่แน่สงสัยจะชอบโพสต์ภาพโชว์ความแซ่บแบบรัวๆหนุ่มริกก็เลยไม่ไหวถูกสาวแท้สาวเทียมแห่ส่งไดเรกข้อความใน IG มาหาเพียบเลยอ่ะมันก็มีหลายเลเวลอะฮะเลเวลแบบชื่นชมชอบ
ปจนถึงเลเวลที่คุกคามอะไรเงี้ยก็มีแต่ลิศก็อ่านแล้วลิศก็ข้ามอะไรเงี้ยครับยังอ่านอยู่ก็อ่านถ้าไม่อ่านเราจะรู้เหรอว่าเขาคุกคามเราแล้วก็เข้าไปอ่านนิดนึงแล้วก็พอเห็นปุ๊บแล้วก็อ๋อข้ามไปอะไรเงี้ยพอถามแซวว่าแฟนๆจะได้เห็นความแซบมากกว่านี้อีกไหมในทริปต่อไปหนุ่มฤทธิ์รีบถามบอกว่าถ้าให้โชว์ท่อนบนอาจจะมีเรื่อยๆเพราะเป็นงานถนัดแต่โชว์ท่อนล่างหรือแค่กางเกงในตัวจิ๋วเจ้าตัวขอผ่านเพราะไม่ใช่แนวจ้าเป็นไงครับจุใจไหมฮะกับหนุ่มฤทธิ์เอาอีกเอาอีกเหรอเอาอีกโอเคถ้าเอาอีกนะครับผมมีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับนัททิวคนนี้เนี่ยโอ้โหเข้าฟิตเนสอย่างกับบ้าเลยนะฮะแล้วก็ขยันอัพรูปเหลือเกินครับขึ้นแท่นผู้ชายชอบโชว์อีกรายแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มหุ่นแซบ2019นัททิวที่ช่วงหลังพอว่างจากงานในวงการปุ๊บเจ้าตัวขยันเข้าฟิตเนสอัพซิกแพครัวๆทันทีแถมยังขยันถอดเสื้อโชว์ให้สาวแท้สาวเทียมเกงกวางบางชนีกรี๊ดกราดน้ำลายหกกันสุดฤทธิ์น่ะผมก็ไม่ได้เออาร์ทอขนาดนั้นแต่ว่าเราก็แบบว่าฟิตมา30แล้วครับปีนี้ถ้าเราแบบไม่รีบโชว์ตอนนี้เดี๋ยวตอนแก่ไปมันเหี่ยวไปมันอ้วนแล้วหรือมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่น่าดูครับมีของดีก็ต้องโชว์แล้วเราก็ฟิตด้วยครับช่วงนี้ก็แบบออกกําลังกายบ่อยแต่ว่าอันนี้คือยังไม่พอใจนะอยากแบบคือจริงอยากเป๊ะมากอยากหุ่นแบบฟิตเนสโมเดลเลยอะแต่ไปไม่ถึงสักทีเหมือนกันส่วนจะมีโอกาสเห็นหนุ่มนัททิวสลัดผ้าแชะวิวหรือเปล่านักแสดงคนดังถึงกับขำบอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับการแสดงละครก่อนดีกว่าเนาะพอแล้วเนาะสองคนก็พอแล้วเอาอีกเอาอีกก็อ่ะผมแล้วเนี่ยอันนี้อ้วกเลยค่ะพอค่ะจบค่ะกลับมาแล้วฮะกับโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพัฒนศิลป์ปี4นะครับก็เชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะฮะส่งคลิปเข้าประกวดในหัวข้อรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนนะครับมาที่เพจพัฒนศิลป์นะครับตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับผมคุณพร้อมไหมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ได้ด้วยการพูดเพียงส่งคลิปการพูดในหัวข้อรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนมาที่เพจโภชนศิลป์นอกจากนี้ยังแสดงความสามารถเพื่อชิงทุนการศึกษากันอีกด้วยนะครับส่งคลิปได้ถึง13พฤศจิกายนนี้รวมพลังจิตอาสาโดยแล้วเดี๋ยวในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมีวิทยากรไปให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการพูดที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็มีพี่บุ๊กโกพี่พัตโตและพี่บอลธีรวัตรค่ะเริ่มวันที่21สิงหาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะและวันที่27สิงหาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีแล้วก็วันที่28สิงหาคมมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook Fanpage พจนศิลป์นะจ๊ะแล้วก็ส่งเข้ามาเยอะๆนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวลาไปด้วย MV เพลงเก็บซ่อนนะฮะจากพันชวรการนะครับแล้วก็ขอบคุณช่วยพิธีกรจากยัสเปาด้วยครับคืนนี้ 3:30 นนะคะไลฟ์ไลท์ค่ะคืนนี้มีดาวนะคะก็จะเป็นแบบคืนนี้จะเป็นวินบัดดี้ย้ำกันอีกทีนะคะวันนี้เป็นช่างภาพมืออาชีพเราจะมาเปิดมุมมองชีวิตและวิธีคิดของคนดังอยากรู้ว่าเขามีวิธีคิดยังไงเขามีมุมมองต่อโลกการใช้ชีวิตยังไงการทำงานยังไงคือง่ายๆว่าถ้าใครกำลังอยากจะศึกษาการเป็นช่างภาพมืออาชีพลองดูนะฮะ3:30 นะครับนะคะแล้วส่วนของเราวันนี้ก็ไปพักก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ